ไหนมีขนาดเล็กที่สุดดาวพุธใช่ไหมคะดวงจันทร์ใช่ดาวเคราะห์ไหมไม่ใช่ห้ามดูเลยดวงจันทร์นี้นะคะแต่ว่าเราเปรียบเทียบขนาดให้ดูเฉยๆนะคะเอาล่ะมาดูเวลาดีกว่านะคะเวลาที่หมุนรอบตัวเองดาวพุธเท่าไหร่โทษทีเวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ก่อน88วันดาวศุกร์225โลก365.24 ดวงจันทร์1ปีดาวอังคาร687วันนะคะเห็นไหมดาวอังคารเนี้ยเป็นไงคะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นยังไงเลยเกือบเป็น2เท่าของโลกเลยใช่ไหมคะเห็นไหมแล้วดวงจันทร์เป็นไงคะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นยังไงเท่ากันกับโลกเลยใช่ไหมนะคะเอาล่ะทีนี้หมุนรอบตัวเองบ้างล่ะดาวพุธ59วันดาวศุกร์ลบ243วันแสดงว่าดาวศุกร์เป็นไงติดลบแสดงว่าหมุนตามเพื่อนเขาไหมหมุนรอบตัวเองหมุนตามแกนแล้วอ่ะหมุนรอบตัวเองหมุนตามเพื่อนเขาไหมไม่หมุนตรงข้ามกันสมมติเราหมุนตามเข็มนาฬิกาเลยจากขวาใช่ไหมคะทวนอ่ะตามเข็มก็คือขวาไปซ้ายนะคะดาวศุกร์อาจจะหมุนเป็นไงคะทางซ้ายไปขวานะคะหมุนทวนนะคะหมุนต่างกันก็คือแต่ใช้เวลาเป็นไงคะระยะเวลากว่าจะหมุนรอบตัวเองได้243วันนี้เร็วหรือช้าช้ามากๆเลยนะคะกว่าจะหมุนรอบตัวเองได้1รอบนะคะเวลาหมุนรอบตัวเองเป็นยังไงด้วยใกล้เคียงกันกับเวลาที่เขาหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะสังเกตนะเอาละต่อมาถ้าเป็นโลกเราล่ะหมุนรอบตัวเองเท่าไหร่1วันนะคะดวงจันทร์ 27.3 วันแล้วดาวอังคาร 24.37 ชั่วโมงก็คือใกล้เคียงกับโลกอีกแล้วใช่ไหมคะใกล้เคียงไหมวันกับอีกครึ่งชั่วโมงเองนะคะเอาล่ะมาดูอุณหภูมิดีกว่าเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะคะว่าอุณหภูมินะคะ273องศาเคลวินอันนี้เป็นอุณหภูมิที่พื้นผิวนะคะพื้นผิวเป็นดาวพุธล่ะมีอุณหภูมิอยู่ที่440ดาวศุกร์730นะคะโลกก็คือ288ถึง293นะคะดวงจันทร์ถ้าเวลากลางวัน380นะคะส่วนดาวอังคารคือ186ถึง268ดวงจันทร์นั้นเขาจะมีเวลาอุณหภูมิที่อยู่กลางวันกับกลางคืนด้วยนะคะส่วนประกอบในดาวพุธก็จะมีหินและโลหะใช่ไหมคะทุกดาวเลยใช่ไหมคะทั้งพุธศุกร์โลกดวงจันทร์และอังคารเนี้ยเป็นหินกับโลหะทั้งสิ้นนะคะความหนาแน่นล่ะถ้ามวลมากความหนาแน่นน่าจะเป็นไงด้วยถ้ามวลมากความหนาแน่นก็จะนักเรียนคิดว่าน่าจะมากด้วยหรือว่าน่าจะน้อยด้วยก็มวลมากน้ำหนักเยอะคนเราถ้าคนเราหรือมนุษย์เราน้ำหนักเยอะมันหนาไหมหนาไหมตัวเราหนาไหมตัวเราใหญ่ไหมใหญ่ใช่ไหมคะน่าจะแน่นใช่ไหมคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะแต่เรามองแล้วว่าถ้าน้ำหนักเยอะน้ำหนักมากความหนาแน่นก็น่าจะมากด้วยใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้ความหนาแน่นนะคะก็คือถ้าดาวพุธอยู่ที่ 5.43 หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมคะทีนี้ดาวศุกร์ 5.24 โลกคือ 5.52 ดวงจันทร์ 3.34 ดาวอังคาร 3.49 ทีนี้มาดูแก๊สที่อยู่ในดวงดาวในดาวเคราะห์ชั้นในกันดีกว่านะคะแก๊
ที่อยู่ในดาวเคราะห์ชั้นในดาวพุธส่วนใหญ่จะมีธาตุ He Helium จำด้วยถ้าใครจำไม่ได้จดเลยนะคะเขียนไว้เลยนะคะเผื่อมีออกข้อสอบนะคะเดี๋ยวเจอ He เจอ CO เจอ N2 เจอ O2 เจอ CO2 แล้วงงแล้วตอบไม่ได้นะคะ He คือฮีเลียมส่วนดาวศุกร์นะคะแก๊สส่วนใหญ่จะเป็น CO2 คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือถ้าว่าภาษาไทยเราจะเรียกว่าเป็น CO2 ใช่ไหมคะต่อมาโลกส่วนใหญ่จะมี N2 หรือ N2 ก็คือไนโตรเจนนะคะส่วน O2 ออกซิเจนนะคะต่อมาในดวงจันทร์จะประกอบไปด้วยฮีเลียมนะคะดาวอังคารจะมีคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเป็นธาตุที่เป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในดาวเคราะห์ชั้นในนะคะทีนี้มาดูดีกว่าว่าดาวเคราะห์ชั้นในดวงแรกที่อยู่ใกล้โลกก็คือดาวพุธอ่ะนะคะมาดูในดาวพุธนะคะดาวพุธอยู่ที่ไหนจากที่ครูบอกแล้วจะอยู่ใกล้กันกับดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะแล้วมองนะคะมองดาวพุธเนี้ยถ้าเรามองดาวพุธจริงๆเนี้ยจัดว่าดาวเคราะห์ชั้นในเนี้ยจัดว่าเป็นดาวที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้นะคะมองได้แต่ถ้าการมองดาวพุธเนี้ยถ้ามองไปจริงๆแล้วตรงๆแล้วเขาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นไงคะแล้วจะมองเห็นได้ยากเพราะอะไรเพราะว่ารังสีของดวงอาทิตย์เนี่ยเขาแผ่ไปถ้าเรามองตรงๆโดยที่ไม่ใช้เครื่องมือช่วยแล้วเนี่ยตาเราเป็นยังไงอาจจะบอดได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่ามองดาวพุธโดยมองผ่านด้วยกล้องโทรทัศน์นะคะรู้จักกล้องโทรทัศน์ไหมโทรทัศน์ใช้ดูอะไรดูดาวส่วนจุลทรรศน์ล่ะกล้องจุลทรรศน์ล่ะจุลทรรศน์ไว้ทำอะไรดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่ตาเปล่าเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกล้องจุลทรรศน์เนี่ยสามารถส่องได้ทั้งพืชแล้วก็เซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์นะคะแต่ส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเป็นการขยายความรู้ให้เราได้รับทราบกันนะคะเอาล่ะทีนี้ครูผ่านนะคะดาวพุธนะคะทีนี้มาทบทวนกันก่อนอ้าวนี่แหละรูปร่างหน้าตาของดาวพุธอันนี้คือมองเป็นซีกเดียวเพราะว่าเรามองจากไหนเรามองจากโลกเรานะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่นอกอวกาศแล้วก็ส่องลงมาสมมติมีเพื่อนเราคนนึงใครบ้างอยากจะเป็นนักอวกาศแล้วขึ้นไปสำรวจอย่าอ่านดาวบ้างดวงดาวหรือโลกเราสมมติเราอยู่บนยานอวกาศนะคะนภัสก็น่ะอยู่บนยานอวกาศนะคะได้รับภารกิจในการสำรวจโลกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายรูปออกมาจะเห็นดาวพุธเต็มดวงแต่อย่างนี้ก็คือว่าเราอาจจะเขาถ่ายมาจากมุมใดมุมหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้ลักษณะของดาวพุธนะคะอันนี้ไม่ต้องจดนะคะเพราะว่าครูเป็นความรู้เพิ่มเติมที่มาให้เราแล้วก็ความรู้พวกนี้อยู่ในหนังสือแล้วนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 4,800 กิโลเมตรนะคะประมาณไม่มีอากาศกลางวันจะมีอุณหภูมิสูงถึง250องศาเซลเซียสนะคะส่วนกลางคืนเป็นยังไงติดลบแสดงว่าหนาวมากนะคะของเราบ้านเราศูนย์องศาเป็นไงแล้วแทบจะแข่งกันแล้วใช่ไหมแต่ถ้าใครไปอยู่บนดาวพุธเนี้ยเป็นไงคะกลางคืนเป็นไงกลางคืนหนาวมากอยู่ได้ไหมดาวพุธพอไปสำรวจแล้วอยู่ไม่ได้นะคะเพราะดาวพุธเนี้ยมีออกซิเจนให้เราหายใจไหมไม่มีส่วนใหญ่แล้วเป็นแก๊สอะไร He ฮีเลียมนะคะ
ดาวพุธนะคะหมุนรอบดวงอาทิตย์88วันต่อ1รอบนะคะหมุนรอบตัวเองก็คืออยู่ที่59วันนะคะเอาล่ะต่อเราสังเกตดาวพุธได้ก็คือว่าจะเป็นดวงเล็กๆสีขาวนะคะจะเห็นได้ตรงขอบฟ้าด้านตะวันออกนะคะก่อนตะวันขึ้นนะคะแล้วก็ด้านตะวันตกก่อนที่ตะวันจะตกดินเพราะอะไรดาวพุธเขาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะดวงอาทิตย์ขึ้นตรงไหนเนี่ยเราก็มองตรงนั้นตอนเช้าอ่ะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเราจะมองเห็นดาวพุธถ้าใครอยากเห็นต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตื่นสักตีสี่อะไรอย่างเงี้ยตีสองตีสามตีสี่อะไรอย่างงี้นะคะทีนี้พอดวงอาทิตย์ขึ้นเงี้ยเราจะไปสังเกตตอนกลางวันก็เป็นไงสังเกตได้ยากใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วดาวพุธเนี้ยพื้นผิวเนี้ยเขาเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตต่างๆเลยเพราะว่าการที่เป็นหลุมอุกกาบาตคืออะไรคือการที่ดาวหรือเทหะวัตถุต่างๆบนฟ้าเป็นไงคะตกลงมาใช่ไหมคะเทหะวัตถุนั้นจะต้องมีขนาดเป็นไงด้วยใหญ่ด้วยใครเคยดูก็อดซิลล่าบ้างล่ะใช่ไหมคะเห็นไหมว่าตกลงมาเป็นไงคะโลกเราแทบจะระเบิดเลยใช่ไหมก้อนอุกกาบาตตกลงมานะคะทีนี้ดาวพุธเนี้ยจะมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์และก็ดาวอังคารนะคะต่อนะคะทีนี้มาดูบรรยากาศนะคะเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วดาวพุธมีอุณหภูมินะคะอยู่ที่440องศาเคลวินนะคะอุณหภูมิสูงมากจะทำให้ก๊าซเคลื่อนที่เร็วนะคะกว่าพอ